สีเห็นไหมครับสีไม้ระบายน้ำมันก็จะกลืนละลายเข้าหากันมันก็จะทำให้สวัสดีครับทุกคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดภาพใบโคเวอร์สีแฉกโดยการใช้แค่สีสีก็คือสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วาดก็จะใช้ปากกาในการวาดนะครับหลายๆคนอาจจะใช้ดินสอก็ได้เริ่มต้นเราก็วงกลมร่างวงกลมก่อนนะครับ2วงเลยตามรัศมีของใบโคเวอร์นั่นเองแล้วก็วาดหัวใจ4ด้านอัน1นั้น2นั้น3แล้วก็ด้านที่4นะครับแล้วก็ค่อยตกแต่งรายละเอียดอีกใบหนึ่งที่ทับอยู่ก็สีเฉกเหมือนกันนี่ครับค่อยๆวาดให้เป็นสีเฉกแต่ละเฉกก็เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีก้านของมันด้วยครับก้านก็ทับกันอยู่เริ่มลงสีกันเลยสีแรกที่ใช้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองก็จะลงเป็นตรงกลางของมันเป็นส่วนแฉกตรงกลางทั้งหมด4แฉกด้วยกันแล้วก็ลงในส่วนของใบส่วนที่ได้รับแสงต่อมาก็เป็นสีเขียวอ่อนก็ลงสีเขียวอ่อนให้ทั่วเลยนะครับเว้นบางส่วนที่เป็นสีเหลืองไว้สีเขียวอ่อนยังเป็นในส่วนของสีที่เป็นแสงอยู่นะครับในส่วนที่การจะรับแสงก็ลงสีเขียวอ่อนเหมือนกันเมื่อสีที่2ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นสีที่3ก็คือสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มเนี้ยก็ลงในส่วนของใบโคเวอร์ที่ได้รับแสงน้อยเรามีตัวอย่างภาพเราก็ดูจากภาพตัวอย่างหรือว่าใบตัวอย่างที่เราเห็นตรงไหนได้รับแสงน้อยเราก็ลงสีเขียวเข้มลงไปส่วนที่ได้รับแสงเยอะก็เว้นไว้เว้นสีเขียวอ่อนไว้สีที่ใช้วาดในวันนี้นะครับเป็นสีไม้ระบายน้ำซึ่งมันสามารถระบายน้ำได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะเอาพวกกันมาระบายกันขอลงในส่วนที่เป็นสีที่เข้มๆที่โดนที่เป็นเงาการก็เหมือนกันก้านล่างก็สีเขียวเข้มหน่อยด้านดินเป็นเงาด้านล่างของมันและสีสุดท้ายก็คือสีน้ำเงินเราจะทำเป็นเงาที่เข้มสุดวันนี้เราจะไม่ใช้สีดำนะครับจะใช้เป็นเงาสีน้ำเงินเข้มสุดเลยก็ลงไปเลยครับด้านล่างสุดที่เป็นเงาฝั่งตรงข้ามกับที่เป็นแสงเมื่อเราพอใจแล้วเราก็เตรียมน้ำแล้วก็เตรียมผู้กันเตรียมผ้าเช็ดผู้กันให้เรียบร้อยเอาน้ำไปจุ่มแล้วก็จุ่มผ้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำเยอะเกินไปหลังจากนั้นก็เอาไปเกลี่ยสีเห็นไหมครับสีไม้ระบายน้ำมันก็จะกลืนละลายเข้าหากันมันก็จะทำให้มีความกลมกลืนมากขึ้นสีเมื่อโดนน้ำมันก็จะมีความสดใสมากขึ้นนั่นเองค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยบางจุดที่น้ำเยอะเกินไปเราก็ต้องเอาผู้กันไปจุ่มเช็ดกับผ้าก่อนเพราะว่าถ้าน้ำเยอะเกินไปมันก็จะเลอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผู้กันของเราไปโดนตรงสีเข้มแล้วมาลงตรงสีอ่อนเนี่ยสีมันก็จะกดทับกันหมดเลยดังนั้นเราจึงไปจุ่มผู้กันแล้วก็จุ่มน้ำใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนเพื่อทำความสะอาดผู้กันไม่ให้มันเลอะนะครับส่วนใบเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นก้านก็ลากน้ำทั้งสองก้านเมื่อได้แล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นไงครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยและเพื่อมารับชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ